Mission to the Moon Podcast brought to you by ส a ะสีแอคเน o โซลูสพาวเดอแป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับใน Mission to the Moon Saturday History นะครับเรายังคงคอลลบสกับเพจ I'm from Andromeda นะครับเพจที่เขียนเล่าเรื่องราวเกร็ดน่ารู้ในประวัติศาสตร์อีกเช่นเคยนะครับ ยังไงแล้วถ้าท่านชื่นชอบเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยก็สามารถไปติดตามเรื่องราวอื่นๆในเพจ I'm from Andromeda กันได้เลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมมีอีกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมาฝากกันครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมหานครชิคาโกครับชิคาโกเนี่ยเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐอิลลินอยสทางตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกับชื่อเมืองกันดีอยู่แล้วนะครับ เป็นเมืองใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่3ในสหรัฐรองจากมหานครนิวยอร์กแล้วก็ลอสแองเจลิสนะครับหากพูดถึงชิคาโกเนี่ยเราคงคิดถึงทีมบาสชิคาโกบูลส์ซึ่งใครที่ชม NBA ก็คงจะคุ้นกันเป็นอย่างดีนะครับเราคงนึกถึงทะเลสาบมิชิแกนนะครับตึกระฟ้าต่างๆนะครับ University of Chicago นะครับ ชิคาโกเองเนี่ยมีแม่น้ำที่อยู่กลางเมืองสวยมากเลยนะครับชิคาโกมีตึกราฟ้าที่โด่งดังหลายตึกเลยนะฮะอย่าง t n ว e r เล e r e Tower นะครับเมื่อก่อนชื่อ Sears Tower ก็เป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลกเนี่ยครองตำแหน่งถึง25ปีนะครับ s e a r s Tower หรือว่า v i l l e สทาวเในปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะเป็นฉากที่อยู่ในภาพยนตร์เยอะมาก นะครับหลายเรื่องที่เราได้มีโอกาสชมกันก็จะเป็นภาพของตึกนี้นะครับตึก The Home Insurance Building นะครับแล้วก็ตึก John Hancock Center ก็เป็นอีกสองตึกที่เป็นที่คุณเคยนะครับเห็นปุ๊บก็รู้ทันทีว่านี่คือชิคาโกนะครับชิคาโกเป็นมหานครที่สวยงามแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่ตื่นตาตื่นใจนะครับ รู้หรือไม่ว่ากว่าจะมาเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เนี่ยชิค,คาโกเคยเกิดเหตุเพลิงไหมที่ต้องบอกว่าแทบจะทำลายเมืองทั้งเมืองทิ้งไปเลยนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็ต่อชีวิตของผู้คนเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อีกเป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่มีเรื่องราวที่ต้องมาเล่ากันต่อเยอะเลยทีเดียวนะครับ เรื่องนี้เนี่ยเราต้องย้อนหนังกลับไป150ปีที่แล้วสู่เหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่สุดในชิคาโกหรือที่มีชื่อว่า The Great Chicago Fire บทเรียนอันล้ำค่าที่ช่วยวางรากฐานเรื่องการสร้างเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของการป้องกันอักคีภยัยทำให้ผู้คนเนี่ยตระหนักถึงเรื่องอักคีภัยมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในชิคาโกหรือว่า The Great Chicago Fire เนี่ยเกิดขึ้นในปี1871นะครับเพลิงที่เผาวอดไปทั่วทั้งเมืองนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่8ตุลาคมจนถึงวันที่10ตุลาคมได้ทำลายอาคารไปนับหมื่นหลังก่าชีวิตผู้คนไปกว่า300คนแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นมูนลค่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเป็นค่าเงินนตอนนั้นนะครับ ถ้าแปลงเป็นค่างเงินตอนนี้เนี่ยก็ <S 2> <S 2> จะได้ประมาณ4,100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ1 3 0 0 0 0ล้านบาทไทยความเสียหายมากมายมหาศาลนะครับผู้คนจำนวนมากได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตต้องไร้บ้านนะครับต้องบอกว่าเป็นเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาแล้วก็ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับฟังถึงตรงนี้เนี่ยก็คงจะมีคำถามว่าเอะ๊ะแล้วสาเหตุ ของเดอะเกรชชิคาโกไฟล์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับในเดือนตุลาคมปี1871เนี่ยนะครับสภาพอากาศที่ชิคาโกในช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างแห้งแล้วก็มีลมที่แปรปรวนพัดไปทั่วทั้งเมืองนะครับซึ่งต้องบอกว่าปกติเนี่ยชิคาโกก็เป็นเมืองที่ลมแรงอยู่แล้วนะครับผมเคยไปครั้งหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าที่นี่ลมแรงจริงๆนะครับลมแรงถึงขนาดที่ว่ามีชื่อเล่นนะฮะที่ชื่อว่าเดอะวินดี้ซิตีนะครับ ที่สาคัญเนี่ยสิ่งก่อสร้างในยุคนั้นน,นะครับรอ้อยกว่าปีแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ทําจากไม้นะครับตั้งแต่บ้านอาคารต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็แม้แต่ถนนหรือทางเท้าเนี่ยก็มีส่วนผสมที่เป็นไม้เยอะนะฮะทีนี้ไม้เนี่ยก็แน่นอนนะฮะเป็นเหมือนแหล่งเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ที่รอการประทุนะครับแม้แต่การประทุเล็กๆเนี่ยก็อาจจะสร้างความเสียหายเพราะว่าลุกลามใหญ่โตได้นะครับแม้จะไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าสาเหตุที่แท้จริงของ The Great Chicago Fire เนี่ย เกิดขึ้นอย่างไรนะครับแต่ว่าสมมุติฐานที่ถูกพูดบ่อยมากที่สุดนะฮะก็คือว่าในคืนวันที่8ตุลาคมปี1871เนี่ยวัวตัวหนึ่งของครอบครัวออเรลี่เกิดไปเตะโคมไฟที่จุดเอาไว้ในโรงนาเข้าโรงนานี้ตั้งอยู่ที่เลขที่137ถนนโดนเวนทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองชิคาโกถึงแม้ว่าแคทเธอรีนโอเรลี่จะปฏิเสธ ข้อกล่าวหานี่มาโดยตลอดนะครับแล้วเราก็คงไม่รู้จริงๆว่าเป็นเพาะบัวของบ้านนี้จริงไหมแต่ว่าหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนคือบริเวณแรกหรือว่าจุดต้นเพลิงเนี่ยอยู่ตรงย่านที่ครอบครัวนี้อาศัยอยู่นะครับไฟที่เกิดขึ้นได้ลุกลามอย่างรวดเร็วเพราะว่าไม้และฟางในโรงนาเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยมันลุกลามเร็วเกินกว่าที่นักดับเพลิงในยุคนั้นจะสามารถควบคุมได้ประกอบกับลมที่พัดรุนแรงนะครับ ตอนนั้นเนี่ยเพลิงก็ได้ลามไปทั้งทิศเหนือและทิศตะวันออกอย่างรวดเร็วเพลิงไหม้เนี่ยลามเข้าไปยังใจกลางเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยกว่า3 0 0แสนคนนะครับการดับเพลิงในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเท่าตอนนี้ในยุคสมัยนั้นเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่จะก่อต่อกรกับไฟขนาดใหญ่แบบนี้ได้นะครับมีเพียงแค่รถมาที่ลากถังน้ำแล้วก็สายฉีดดับเพลิง สายฉีดก็ไม่ได้เป็นสายฉีดท,ที่มีแรงอัดเยอะแบบสมัยนี้นะฮะเพราะว่าเป็นแรงงานจากปั๊มพลังงานไอน้ำที่ใช้ฐานหินเป็นเชื้อเพลิงก็ไม่สามารถที่จะมีแรงดันสูงเหมือนสายรับเพลิงในยุคนี้ได้นะครับแม้พวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วเท่าที่กำลังคนแล้วก็เทคโนโลยีจะมีในตอนนั้นนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะควบคุมกองเพลิงได้เลยเช้าวันถัดมาคือวันที่9ตุลาคมนะครับ ไฟได้ลุกลามเข้าสู่ใจกลางเมืองแล้วก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นผู้คนต่างอพยพหนีตายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งหน้าไปที่ทะเลสาบมิชิแกนทะเลสาบที่ติดกับใจกลางเมืองนะครับแล้วก็พยายามจะหนีลงเรือที่จอดอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะเป็นเรือเล็กหรือว่าเรือใหญ่นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าเศร้าก็คือว่าแน่นอนนะครับว่าเรือที่ไม่ได้มีการเตรียมการสำหรับเรื่องนี้มาก,ก่อนเนี่ยมีจำนวนไม่มากพอที่จะบรรทุกประชากรหลายแสนคนเพื่ออ,อพยพ บางคนจึงต้องยอมกระโดดลงทะเลสาพเพื่อเอาตัวรอดบางคนจมน้ำเสียชีวิตบางคนยอมสละชีวิตเพื่อให้ลูกของตนอยู่รอดโดยการฝากเฉพาะเด็กๆของตัวเองเนี่ยนะครับลูกของตัวเองเนี่ยไปกับเรือของคนอื่นโดยพ่อแม่เนี่ยยอมอยู่บนฝั่งเพื่อเผชิญกับไฟที่อยู่ตรงหน้านะครับในที่สุดเมื่อวันที่10ตุลาคม1 8 7 1เเนี่ยไฟก็ค่อยๆมอดลงนะครับ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าฝนตกมาช่วยดับไฟอันร้อนระอุครั้งนี้ด้วยผลลัพธ์ที่ตามมาของเดอะเกรซิคาโกไฟล์เนี่ยได้ทำลายพื้นที่กว่า9ตารางกิโลเมตรนะครับฆ่าชีวิตผู้คนไปประมาณ300คนประชากร1 0 0 0 0คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยอาคารมากกว่า1 7 0 0 0แห่งถูกทำลายความเสียหายอย่างที่ได้บอกไปตอนต้นน,นะครับประมาณ200ร้ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นมูลค่าเงินในตอนนั้นนะครับ คนที่รอดชีวิตก็ต้องเผชิญกับความยากลําบากมากๆนะฮะเพราะว่าภัยพิบัติต่างๆเนี่ยก็ทําให้เกิดการขโมยทรัพย์สินนะครับปนสะด,ดมเกิดเหตุจลาจนผู้คนต้องแย่งชิงสิ่งของอาหารของใช้จําเป็นเพื่ออาชีวิตรอดนะฮะผ่านไปอีกหนึ่งวันนะฮะ18ตุลาคม1871เนี่ยเมืองชิคาโก้จาเป็นจะต้องประกาศกฎอายการศึกทหารหลายกองพันถูกเรียกตัวเข้าไปควบคุมสถานการณ์ในเมืองชิคาโกแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์ทีเดียวนะครับ กว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติได้หนึ่งเดือนหลังเกิดเพลิงไหม้โจเซฟแมดดได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีของชิคาโกเขาได้ให้คำมั่นว่าจะเริ่มก่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงอาคารในเมืองทั้งหมดโดยให้มีความเข้มงวดเรื่องการป้องกันอักขีภัยมากขึ้นและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาคารแล้วก็ผังเมืองที่เน้นในการปกป้องประชาชนจากอักขีภัยนะครับและชิคาโกเนี่ยก็มี t h e g r e a t rebuilding ก็คือการสร้างเมืองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสถาปนิกในมหานครชิคาโกได้เริ่มวางรากฐานในการสร้างอาคารในเมืองใหม่ทั้งหมดซึ่งได้กลายเป็นต้นแบบของการสร้างเมืองในยุคสมัยใหม่เลยก็ว่าได้กล่าวคือวอาคารเนี่ยนะครับจะล้อมรอบไปด้วยวัสดุป้องกันไฟทุกชั้นจะต้องมีทางออกหนีไฟไปยังชั้นล่างทุกอาคารขนาดใหญ่ต้องติดกับถนนที่มีขนาดกว้างพอ ที่รถดับเพลิงจะเข้าไปได้เพื่อจะได้เข้าไปควบคุมสถานการณ์และสามารถอพยพผู้คนได้โดยสะดวกนะครับในช่วงปี1870เนี่ยถึงกับมีการออกกฎห้ามสิ่งก่อสร้างที่ทำจากไม้เนี่ยอยู่ในเขตดาวน์ทาวน์เลยนะฮะใครที่ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายสิ่งที่น่าทึ่งก็คือว่าเพียง14ปีจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะครับ The Home Insurance Building ตึกระฟ้าแห่งแรกของโลกก็ถูกสร้างขึ้นนะฮะ ถูกสร้างขึ้นที่นครชิคาโกที่ถูกเพลิงไหม้ไปนี่แหละนะครับโดยเสร็จในปี1885นะครับถึงแม้ว่าจะมีความสูงเพียงแค่สิบชั้นแต่อาคารนี้เป็นอาคารแห่งแรกสร้างขึ้นโดยใช้ในวัตกรรมการสร้างอาคารจากเหล็กจนกลายเป็นต้นแบบนะครับของการสร้างอาคารราฟ้าหลายแห่งในปัจจุบันทั่วโลกนี้ถึงแม้จะเกิดเพลิงไหม้รุนแรงขึ้นแต่โครงสร้างพื้นฐานของชิคาโกส่วนใหญ่อย่างระบบขนส่งต่างๆยังคงใช้งานได้อยู่ การส่งอุปกรณ์มาเพื่อสร้างตึกเป็นเรื่องสะดวกเพราะว่าบรรดารางรถไฟต่างๆก็ยังคงอยู่นะครับอีกทั้งเมืองเนยังอยู่ติดกับทะเลสาบด้วยการขนส่งทางเรือก็เป็นส่วนช่วยประกอบกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเติบโตของประชากรสิ่งเหล่านี้ทําให้ชิคาโกเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ยังคงเติบโตมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยในช่วงเวลาที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยนะครับประชากรของชิคาโกเนี่ยมีประมาณ3 2 4 0 0 0คนนะครับใน9ปีต่อมามีชาวชิคาโก้ประมาณ5 0 0 0 0คนนะครับแล้วก็ในปี1,9001890นะครับขออภัยเมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคมที่สำคัญมากๆนะครับในปัจจุบันเนี่ยชิคาโก้มีประชากรราว2 7 1 0 0 0 0คนนะครับ นอกจากการสร้างเมืองใหม่ทั้งหมดแบบเน้นป้องกันอัคคีภัยแล้วเนี่ยชิคาโกยังจัดให้มีสัปดาห์การป้องกันไฟหรือว่า Fire Prevention Week ที่จัดขึ้นในทุกสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมในทุกปีนะฮะเพื่อเป็นการระลึกถึงเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในชิคาโกนั่นเองไม,ม่เป็นสัปดาห์ที่ทุกคนโดยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนทั่วสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาเรียนรู้แล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้และสิ่งที่ต้องทําเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้นมาได้จริงๆนะครับความเสียหายกลายเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ที่ช่วยให้เมืองได้มีการวางรากฐานอย่างแข็งแรงและเจริญรุ่งเรืองมาได้จนถึงปัจจุบันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆเลยกฎหมายต่างๆที่ถูกนํามาใช้เพื่อป้องกันอักขีภัยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ว่าอาคารสูงได้กี่เมตรถ้าเกิดว่าถนนกว้างเท่าไหร่ต่งตางๆนานาระยะร่นเนี่ยนะครับก็มีพื้นฐานมาจากเรื่องนี้แหละครับ ก่อนจากการมีเกร็ดเล็กน้อยที่น่าสนใจทิ้งทายนิดหน่อยนะครับเรายังจำแคทเธอรีนโอเรลี่เจ้าของวัวที่คนสันิษฐานกันว่าเป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้ได้ใช่ไหมครับเธอได้เสียชีวิตในปี1895แต่ในปี1997หรือ102ปีต่อมาสภาเมืองชิคาโกได้มีมติยกโทษให้กับเธอและวัวของเธอน่าเสียดายที่เธอคงไม่ได้รับรู้แล้วนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม Saturday History นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สะสี Acne Sol แบ้งฝุ่นคุมมันลดสิว